ไปต่อกันที่เรื่องราวของพิงกี้นะคะก่อนหน้านี้ก็โดนมรสุมข่าวเช้าเนาะก็หายหน้าหายตาไปพักหนึ่งแต่เร็วๆนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวจะกลับมาโลดแล่นหน้าจออีกครั้งหนึ่งนางเอกสาวลีลีรักพิงกี้สาวิกาที่โดนพิษข่าวเช้าเล่นงานจนต้องลดระดับเป็นนางเอกช่องเคเบิลกับละครร้อนแรงทองประกายแสดได้ยิ้มหน้าบานเตรียมกลับมาท็อปฟอร์มที่หน้าจอฟรีทีวีอีกครั้งเพราะล่าสุดมีผู้จับใจถึงกล้าเสี่ยงกับกระแสยี้จากแฟนๆเตรียมป้อนละครเรื่องใหม่ให้พิสูจน์ฝีมืออีกครั้งแต่คราวนี้สาวพิงกี้ไม่กล้าออกตัวแรงเพราะหวั่นถูกแอนตี้จนโอกาสหลุดลอยไปค่ะเราก็ถึงไม่อยากจะบอกเราก็พยายามให้รอถึงจุด 100% แล้วก็เดี๋ยวก็ให้เห็นจริงๆเลยดีกว่าค่ะก็ไม่อยากพูดไม่มีใครแบนหรอกค่ะคือทุกอย่างรอให้เป็นจังหวะของมันดีกว่าแล้วเราก็ค่อยเล่นตามที่เวลาที่เราจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องรอลุ้นนานหรือเปล่าเอ่ยก็คงไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวก็ได้เห็นอีกนิดนึงส่วนเรื่องที่หนุ่มแบงค์แบล็ควานิลาเคยไปเปรยผ่านสื่อว่าลืมนางเอกตาคมคนนี้อยู่ไม่น้อยจนหลายคนแอบวิตกว่าเสน่ห์ของสาวพิงกี้จะไปโดนใจหนุ่มแบงค์จนทำให้ความรักของหนุ่มแบงค์กับสาวเบลเกอรี่เบอรี่ร้าวฉานอีกคู่หรือเปล่านั้นสาวพิงกี้ยืนยันว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะหนุ่มแบงค์คงปลื้มเธอที่ผลงานเท่านั้นค่ะ